สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยเพื่อภารกิจที่สำเร็จมันต้องเอาให้จบนะครับนี่ก็คือจำนวนชิ้นที่ผมแยกมาทั้งหมด577ชิ้นฟังไม่ผิดครับ577ชิ้นเพื่อจะมาต่อเป็นนี่บิ๊กบอสของเราคันนี้ไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่ผมให้มันเป็นบอสละกันนะครับใช้6คันน่ะรวมกันเป็นคันนี้คันเดียวมันต้องจบภารกิจให้ได้นะครับกับตัวต่อ LOZ มาวันนี้ขอประกอบเลยแล้วกันนะครับคลิปนี้พยายามจะตัดไม่ให้ยาวนะให้สั้นๆไม่เกิน5นาทีนะครับโอ้โหทำไงจะต่อหมดเนี่ยสิ่งที่ยากกว่าการต่อคือการลื้อนี่แหละครับลื้อทั้งหมด6กล่องนี้577ชิ้นเลยนะแยกออกทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นล้อผมเกลียดแยกโอเคนะเดี๋ยวจะเริ่มประกอบกันเลยดีกว่านะครับโอเคไปลุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเคลียร์ก่อนนะครับเศษก็จะเหลือเยอะพอสมควรนะเพราะว่าจาก577ชิ้นเนี่ยประกอบเป็นคันเดียวก็คงไม่ได้ใช้ครบทุกชิ้นนะครับเอาหลักๆดีกว่าที่เราจะประกอบได้นะขอขยับมานิดนึงคันก็ถือว่าโอเคเลยนะใหญ่พอสมควรนะครับสมกับเป็นบิ๊กบอสสุดละที่เอา6คันมารวมเป็น1นะครับอ่ะอย่างแรกก็จะเป็นที่กั้นนะครับที่กั้นจราจรที่กั้นขอทางนั่นแหละนะครับปรับกล่องนิดนึงแล้วก็จะเป็นชุดน่าจะเป็นโม่หินนะถ้าเข้าใจถูกไม่รู้มันเป็นอะไรอ่ะเหมือนแท่งคอนกรีตนะครับไว้ยกแท่งคอนกรีตอะไรสักอย่างนะเนี่ยก็จะเป็นชุดของมันเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนแท่งน้ำนะน่าจะใช่แท่งน้ำนะดูไม่ออกเหมือนกันนะแล้วก็มาดูที่ตัวบอสของเราเลยดีกว่านะครับไคลแมทของเราก็คือตัวนี้โฟกัสก่อนปรับโฟกัสแป๊บนึงนะเจ้าคันนี้ไม่รู้จะเรียกว่ารถอะไรรถเคนแล้วกันนะก็สามารถยกได้ครับตรงนี้ยกได้ตรงนี้ก็เป็นข้องอไว้คีบไว้จับนะครับแล้วก็เป็น6ล้อนะครับลื่นไหลกำลังดีเลยตรงนี้หมุนได้ครับก็คงจะหมุนได้360องศาเลยนะครับพร้อมกับแท่นคนขับข้างบนตรงหัวเคนนะครับแล้วก็ด้านหน้ารถโคตรเท่หน้าออกเป็นแบรนด์นะครับพวงมาลัยอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็น2ที่นั่งนะครับก็ที่ตรงนี้ก็มีเป็นเหมือนคันโยกนะแต่คิดว่าเขาตั้งใจจะให้เป็นรั้วครับข้างหลังก็ไฟ2ดวงนะครับถือว่าถ้าเทียบกับคันปกติก็ใหญ่นะใหญ่ประมาณ3เท่าน่าจะใหญ่ประมาณ3เท่านะครับเพราะว่าเราเทียบจากล้อนะชุดหนึ่งล้อก็จะ4ล้อใช่ไหมล่ะนะครับก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นคันแปลกๆในการรวมร่าง1คันเป็นบิ๊กบอสเลยก็ใช้เวลาต่อพอสมควรนะครับก็ชุดหลักๆก็จะมีอยู่ประมาณ3ชิ้นนี้ที่เหลือเป็นเศษนะครับเอามาทำเป็นพร็อพได้เลยนี่ผมก็เอามาทำเป็นพร็อพนะให้มันอยู่เป็นแบบพูดง่ายๆก็คือนะครับไว้เป็นซากเมืองได้เลยนะครับก็เอามาใช้เป็นพร็อพเลยนะครับพอดีเลยเศษตรงนี้นะครับก็แจ่มนะซื้อมาสัก2ชุดจะดีนะก็คือมีรถที่เป็นพวกลายกล่องแบบนี้อีกชุดนึงนะครับพูดง่ายก็ 1,200 อ่ะกล่องละ99บาทนะครับหาซื้อได้ที่7นะครับก็ประกอบรวมร่างเป็นคันใหญ่เทียบกับฝ่ามือแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยถือว่าเป็นของแปลกของอย่างหนึ่งสำหรับสายนักสะสมที่ชอบต่อบิดพวกนี้นะครับบิดสัญชาติคนไทยเอามาขายเนี่ยโคตรเท่เลยนะครับโอเควันนี้ซิกเก้งทอยลาไปก่อนนะครับให้ดูภาพคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ